าวด่วนฟรีไฟอัปเดตแผ่นหน้าเราสามารถคุยกับตีอีกฝ่ายได้แล้วกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาระวันนี้ก็ขอสาระนิดนึงนะครับจากชื่อที่ว่าไม่มีสาระแต่วันนี้ขอสาระนิดนึงวันนี้ก็มีหลุดต่างๆของชาวเกมเมอร์ฟรีไฟจากต่างประเทศที่หลุดเข้ามาในไทยเกี่ยวกับเซิร์ฟแอดวานซ์ที่จะมีอัปเดตมาใหม่ในแพทข้างหน้านะครับผมก็แพทข้างหน้านั้นมีทั้งหมด16อย่างนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาแต่ผมบอกเลยว่าใน16อย่างเนี้ยมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมเปกันไปก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่สำหรับผมที่ในมุมมองของผมที่เล่นก็มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียในฟีเจอร์ต่างๆที่มันแอดเข้ามานะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอเคไปดูฟีเจอร์ที่1นะครับผมก็ฟีเจอร์ที่1ก็จะเป็นเกี่ยวกับป้อมใหม่นะครับผมป้อมใหม่ในฟรีไฟป้อมที่แบบว่า FC ส่วนใหญ่คนไทยเด็กๆไทยส่วนใหญ่ก็จะร้องในจุดนี้ก็คือแบบว่าป้อมมันใหม่แล้วมันแบบว่าบางคนน่ะแคมป์ยันจนขึ้นมาสเตอร์ได้ก็เพราะว่าป้อมอะไรเงี้ยแล้วป้อมมันปรับใหม่เงี้ยมันทำให้ยิงง่ายขึ้นนะครับผมก็แบบก็มีทั้งแบบเด็กออกมาร้องว่าแบบมันไม่ดีมันไม่ดีแต่สำหรับผมนะครับมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมันก็วินวินกันไปนะครับผมก็ไม่ได้ AR เลยนะเพราะผมไม่ใช่สายแคมป์อยู่แล้วนะครับผมป้อมใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถยิงได้จากหลายทางเลยนั่งนี้เผลอๆอาจจะยังโดนหัวนะผมบอกไว้ก่อนถ้านั่งเนี่ยต้องนอนอย่างเดียวนะป้อมใหม่เนี่ยอย่างที่2ที่อัปเดตเข้ามานะครับผมก็คือลงสีนะครับวัยรุ่นลงสีนะครับผมฟังดีๆนะวัยรุ่นลงสีนะครับผมแมปเปลี่ยนใหม่นะครับผมการเขาเรียกว่าอะไรบันไดตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะบันไดไม่มีที่กั้นแล้วก็บันไดมันจะปิดแล้วไม่สามารถยิงทะลุผ่านบันไดได้แล้วนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นรถก็ถูกเอาออกไป1คันนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะวัยรุ่นลงสีก็เตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวการเล่นไว้ดีๆนะครับวัยรุ่นลงสีไปอย่างที่3นะครับอย่างที่3อัปเดตใหม่ก็คือกองไฟนะครับวัยรุ่นกองไฟไม่ถูกใจสิ่งนี้ผมบอกเลยเพราะว่ากองไฟมันจะถูกเนิร์ฟนะครับจากเอาไปได้3อันเหลือ2อันนะแล้วก็การใช้1ครั้งจะมีคูลดาวน์ประมาณ3วินะครับค่อยใช้อันที่2ได้นะครับก็สรุปก็คือกองไฟจาก3อันเหลือ2อันและตอนใช้มีคูลดาวน์ด้วยนะครับผมจากที่เราสามารถพึ่งวางได้เลยอะแบบวางแล้วก็วางต่อได้เลยก็จะมีคูลดาวน์ประมาณ 3-4 วินะครับผมก็วางเสร็จปุ๊บก็ต้องรอ 3-4 วิแล้วค่อยวางได้อีกอันนึงนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าถ้าการเนิร์ฟแบบเนี้ยมันทำให้แบบว่าคนจะหันไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับไปดูฟีเจอร์ต่อไปนะครับผมฟีเจอร์ต่อไปนะครับผมจะที่4นะครับผมก็จะเป็นห้องคัสตอมนะครับก็ห้องฟรีสไตล์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับห้องฟรีสไตล์ก็จะเป็นเกี่ยวกับบอทนะครับบอทที่ยืนนิ่งๆให้เรายิงฟรีนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่ก็คือจะมีเพิ่มเป็นอีก1ตัวก็เป็นบอทก็จะมี2คนอยู่ตรงนั้นบอทตัวแรกนะครับผมก็เราสามารถยิงได้ปกติเลยแต่บอทตัวที่2จะเป็นบอทที่สามารถตายได้แล้วก็เกิดใหม่ชุบเกิดใหม่ได้เหมือนเป็นคนยืนนิ่งๆให้อะไรแบบเนี้ยเราไปยิงแล้วมันก็ล่วงเราปรับให้เกิดใหม่ได้ปรับให้เลือดเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นการฝึกว่าแบบเรายิงแล้วมันล่วงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมไปฟีเจอร์ต่อไปเจอที่5นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับไอวอลนะครับเรื่องที่แบบว่ามีการขึ้นบั๊กขึ้นบนหลังคาอะไรต่างๆก็เจียมก็น่าจะมองเห็นในจุดๆนี้แล้วก็แก้ไขมันเรียบร้อยแล้วนะครับในแพทถัดไปนะเราไม่สามารถที่จะกระโดดบนไอวอลได้แล้วนะครับก็คือวัยรุ่นขึ้นไปแคมป์หรือว่าขึ้นไปดักยิงบนหลังคาก็ทำไม่ได้แล้วนะจ๊ะก็คือไม่สามารถกระโดดบนไอวอลได้นะครับฟีเจอร์ที่7นะครับผมฟีเจอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์นี้มันค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงขออธิบายฟีเจอร์นี้แป๊บนึงนะครับผมก็ช่วยๆกันฟังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและไม่ดีมากๆเลยนะครับผมก็ฟีเจอร์ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเปิดไมค์ทุกคนได้มันจะมีปุ่มขึ้นมาปุ่มมาใหม่ก็คือคำว่าออคำว่าออก็คือเราสามารถพูดคุยกับทุกคนในบริเวณวงกว้างได้ก็คือเราสามารถพูดคุยกับอีกตีนึงได้ใช่เราสามารถพูดคุยกับอีกตีนได้เหมือน PUBG เลยแล้วทำไมนะผมบอกว่ามันมีทั้งแบบข้อดีและข้อเสียในจุดๆเนี้ยก็คือในข้อดีอ่ะเราสามารถคุยกับอีกฝ่ายได้คุยตลกคุยเล่นกันอ่ะเนี่ยมันทำได้แต่คุณต้องไปมองในมุมมองข้อเสียนะครับผมข้อเสียก็คือสำหรับถ้าทีมงานกาเลน่าดูคลิปนี้อยู่ก็ฟังผมหน่อยก็ได้นะครับในข้อเสียนะครับผมก็คือเกมเนี้ยฐานผู้เล่นน่ะจะเป็นเด็กนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กคุณก็รู้ว่าฐานผู้เล่นของเกมฟรีไฟจะเป็นเด็กซึ่งเด็กเนี่ยบางคนอ่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ซึ่งในจุดๆเนี้ยเด็กถ้าโดนยิงอะไรแบบนี้เราเกิดการหัวร้อนมีการขู่ข่มเหงกันมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับผมบอกไว้เลยก็
การเปิดไมค์วงกว้างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับต้องดูในจุดเสียก่อนนะครับในจุดๆนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะอันตรายถึงเด็กนะครับผมอาจจะมีการขู่ข่มเหงให้ทำนู่นให้ทำนี่มีการพูดคุยหยาบคายพูดคุย18บวกอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางไกด์หน้าพี่ไฟโอเคแล้วใช่ไหมกับการเอาปุ่มนี้เข้ามานะครับก็ PUBG อ่ะเอาผมขอยกตัวอย่าง PUBG PUBG นั้นเป็นผู้เล่นผู้ใหญ่อายุที่15ขึ้นแบบว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัยที่แบบว่าทำงานอะไรอย่างนี้ที่แบบว่ามาเล่นซึ่งเขาสามารถที่จะปรับทัศนคติตัวเองได้สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ในการพูดอะไรออกไปถึงอาจจะมีแบบด่ากันนิดนึงก็แบบภาษานิดๆหน่อยๆแต่คุณก็เข้าใจว่าการด่าของเขาก็แบบด่ากันเล่นๆเพราะว่าเขาโตแล้วเขาคิดได้แล้วแต่กลับกันมาดูฟรีไฟพื้นฐานผู้เล่นมันเป็นเด็กแล้วมันด่ากันอย่างเงี้ยแล้วมันแบบบางคนอ่ะมันเผลอเอาจริงขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยแบบว่ามีการท้ากันอะไรแบบเนี้ยเกิดการท้ากันในระหว่างตีเกิดการท้ากันในระหว่างตีต่อตีคุยด่ากันไปด่ากันมาอย่างเงี้ยมันเป็นผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่โอเคเลยนะครับในจุดนี้ฝากทีมงานไปหน้าไปพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าผมแบบต่อต้านในจุดนี้นะผมก็โอเคแต่คุณต้องดูด้วยว่าฐานผู้เล่นของคุณอ่ะมันเป็นเด็กส่วนใหญ่เด็กบางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ต้องพิจารณาจุดนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะมีการเปิดไมค์ e-sport บนเครื่องบินด้วยนะผมบอกเลยน่าจะเหมือน PUBG เลยอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างคลิปให้ดูคลิปแม่มึงดีโอเคมึงขี้เสร็จก่อนดีกว่ามึงขี้เสร็จก่อนดีกว่าฟังผมก่อนครับแป๊บนึงครับกูเพิ่งได้หัวเลยคุณรู้ไหมครับว่าแม่ของคุณเป็นอะไรครับมึงขี้เสร็จก่อนอีกรอบนึงเราไปขอตายอีกรอบเปิดห้องอย่างอมเสี่ยวไอ้ควายเสี่ยวไอ้สัตว์เสี่ยวจริงจริงพูดถูกกูขี้กูเครียดเลยสัตว์มันก็จะประมาณเลยแบบไมค์สปอร์ตแต่ผมไม่รู้นะผมยังมองภาพไม่ออกนะว่าถ้าเป็นเด็กด่ากันในบนเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมฟีเจอร์ที่8นะครับไปต่อไปเลยนะก็จะเป็นพื้นที่ใหม่ในการอัปเดตใหม่ของโพชินกนะครับโพชินกมันก็จะเพิ่มเข้ามาก็คือจะเอารั้วออกนะครับจะเอารั้วออกแล้วก็จะบางที่จะเพิ่มกล่องไม้เข้ามานะครับก็วัยรุ่นโพชินกที่ลงโพชินกบ่อยๆก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะครับต้องเล่นแบบใหม่แล้วนะครับผมวัยรุ่นโพชินกและวัยรุ่นลงสีต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะฟีเจอร์ที่10นะครับฟีเจอร์ที่10นะครับก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ผมมองว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวัยรุ่นฟรีไฟสำหรับวัยรุ่นที่แบบว่าชอบยิงแล้วดาเมจบั๊กนะครับผมก็ในจุดนี้นะครับก็ GM ก็เล็งเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องแก้ไขนะก็ GM ก็แก้มาให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับป้องกันการยิงแล้วดาเมจบั๊กนะหรือว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเฟกดาเมจนะครับผมก็จะเป็นฟีเจอร์แบบว่าเราสามารถเข้าไปปรับได้นะครับว่าเราจะให้การยิงล้อดาเมจขึ้นของเราเป็นแบบไหนนะครับก็จะปรับได้3อย่างนะครับก็คือจะมีสมาร์ทแล้วก็ post verification แล้วก็มี pre verification นะครับต้องอธิบายก่อนนะครับผมสมาร์ทนะครับผมสมาร์ทสำหรับคนที่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีจะยิงออกไปก็จะค่อยๆคำนวณเหมือนเป็นการค่อยคำนวณอะจุดนี้นะครับผมยังมองภาพไม่ค่อยออกนะว่ามันเป็นยังไงมันต้องเข้าไปเล่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโพสต์แล้วก็มีพรีนะครับผมพรีสำหรับคนที่ผมมองว่าน่าจะเป็นคนที่เน็ตปกติเน็ตดีๆยิงปุ๊บดาเมจออกเลยแต่ยังไม่คำนวณความเสียหายมองภาพออกใช่ไหมครับผมส่วนโพสต์นะครับผมโพสต์ก็คือยิงปุ๊บค่อยคำนวณเสร็จปุ๊บแล้วค่อยออกดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับต้องเด็กๆหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะรออัปเดตเข้ามาแล้วเราลองไปใช้กันดูนะครับผมก็ยังมองภาพไม่ออกนะว่ามันจะคำนวณดาเมจยังไงแต่ผมมองว่าน่าจะดีขึ้นแน่นอนกับสำหรับคนที่แบบว่ายิงแล้วดาเมจบั๊กอย่างคลิปนี้ข้างหน้ามีนะหัวแตกหัวแตกไม่ตายไม่ตายเจ้าก็คือตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่ผมมองว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าอาจจะมาเปลี่ยนวงการฟรีไฟเลยนะครับผมบอกเลยตัวละครนี้ในการเล่นโหมดแรงผมบอกเลยว่าจะมีคนใช้อย่างล้นหลามผมพูดเลยเพราะว่าถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวละครที่แทนเข้ามาในลิงและก็สกายเลอร์นะครับทำให้ผมมองอย่างนี้เพราะว่าในตัวละครเนี่ยสามารถกลายเป็นลิงและสามารถดูดเลือดเหมือนสกายเลอร์ที่วางไอ้วอลแล้วเด้งเลือดแต่ข้อเสียของมันก็คือใช้ตั้ง150 EP แต่ตัวละครนี้มีรองรับไว้แล้วก็คือ
เมื่อใช้ตัวละครแนะนำ EP ของเรามันจะกลายเป็น300นะครับแล้วก็ใช้150 EP ในการกดสกิลแล้วก็เราก็จะกลายเป็นเหมือนลูกบอลลูดบอลลูกบอลเราดูดเลือดอีกฝ่ายนะครับมันดูดนิดเดียวแหละแต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่โดนล็อกเราสามารถกดปุ๊บแล้วก็ลากหัวได้เลยลากหัวยิงหัวตึงๆอะไรแบบนั้นนะครับผู้ชมนะครับผมก็ดูดเลือดไป15 HP ระยะเวลา3วินะครับ3วิผมมองว่ามันเยอะมากเลยนะก็คือเอาง่ายๆก็คือพลิกสถานการณ์ได้เลยอย่างเช่นสักท้องเข้ามาปุ๊บยิงปังโดนปุ๊บเรารีบกดสกิลสักท้องมันยิงปังปังปังรวมหมดแม็กแล้วเรายังอยู่ในลูกอย่างเงี้ยมันก็ยิงไม่โดนเราสวนแตกได้เลยมันคือเป็นสกิลที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้เลยนะผมบอกว่าโคตรดีตัวละครนี้ผมใช้แน่นอนถ้าเข้ามาคือผมใช้แน่นอนและน่าจะปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างคนเล่นหลายๆคนก็น่าจะใช้สกิลนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันโกงมากๆร้อยแล้วก็คูลดาวน์แค่30วิสกายเลอร์ยังคูลดาวน์50วิอ่ะไอเนี้ยคูลดาวน์แค่30ใช่มันใช้ดั้งหลง150 AP แต่เราก็มีอย่างอื่นเข้ามาทดแทนก็คือเอาสัตว์เลี้ยงมาปั๊มเลือดเพื่อเพิ่ม EP อะไรแบบนี้เราเอาตัวสกิลตัวละครที่เพิ่ม EP เข้ามาเพื่อทดแทนในการปั๊ม EP ให้เพิ่มไวขึ้นและสามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องผมบอกผมมองเลยนะว่าโกงมากๆเลยท่านผู้ชมตัวละครนี้โกงจริงๆโกงจัดๆเลยเอามาแทนสกายเลอร์ได้เลยผมพูดได้เลยท่านผู้ชมส่วนฟีเจอร์ใหม่นะครับฟีเจอร์ที่12นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับระเบิดนะครับผมก็จุดจบสายขว้างระเบิดนะครับผมบอกเลยคนที่ขว้างระเบิดนะครับก็จะขึ้นตำแหน่งครับผมเหมือนขึ้นตำแหน่งยิงนะครับเรายิงปุ๊บขึ้นตำแหน่งบนไอแมปเล็กๆใช่ไหมในการขว้างระเบิดก็ขึ้นเหมือนกันในการคุณปาระเบิดขึ้นอ่ะแล้วมันจะขึ้นตำแหน่งเลยว่าคุณปามาจากไหนแต่ระเบิดอ่ะมันก็ยังตำแหน่งมันก็ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนปามันจะขึ้นว่าคุณปามาจากไหนนะครับจะขึ้นตำแหน่งของศัตรูให้นะว่ามันปามาจากไหนอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับว่าตัวละครระเบิดสกิลตัวละครไอ้ระเบิดนั้นมันก็จะมีร่างอีโวเข้ามาซึ่งระเบิดกระจายเป็น3ลูกนะผมบอกไว้ว่าโกงมากๆเลยนะแต่ก็จุดนี้ก็อาจจะเอาเข้ามาเพื่อแบบว่าแก้ทางอะไรอย่างนี้นะครับเวลาคว้างระเบิดแล้วรู้ตำแหน่งของอีกฝ่ายว่าคว้างมาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับ13นะครับผมที่13ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซตตัวละครนะครับการเซตตัวละครเอาไว้สำหรับแบบเซตเป็นสายนะครับแบบว่าเราไม่ต้องกดเข้าไปแล้วก็กดดึงสกิลเข้าดึงสกิลออกนะครับก็จะมีฟีเจอร์นี้เข้ามาเพื่อทดแทนย่นเวลาในจุดนั้นก็คือเราสามารถที่จะเซตตัวละครไว้ได้เลยว่าเซตตัวละครนี้คือตัวละครอะไรเซตตัวละครนี้มันคือตัวละครอะไรเราสามารถตั้งเองได้มีให้เลือกถึง5เซตเลยนะครับผมสามารถที่จะตั้งเองและคัสตอมไมค์ของตัวเองได้เลยนะครับผมไปฟีเจอร์ที่15นะครับผมฟีเจอร์15นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตราชุบนะครับเหรียญชุบนะครับส่วนใหญ่นะครับเหรียญชุบของเราในเวลาเราชุบเพื่อนอ่ะเวลาเราชุบเพื่อนเราชุบมันจะเสียประมาณ400เหรียญใช่มั้ยครับท่านผู้ชม400เหรียญนั้นเราชุบปุ๊บอ่ะเพื่อนก็จะเกิดมาแล้วมันก็จะได้ก๊อกแล้วก็ได้กอด1แล้วก็ได้หมวก1อัปเดตเข้ามานะครับมันก็จะเป็นที่ชุบสีทองใช้เหรียญประมาณ600เหรียญนะครับก็เพิ่มขึ้นมา200เหรียญก็200เหรียญนั้นเพิ่มขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นสีทองมันทำอะไรได้ก็คือมันสามารถที่จะเวลาคนเกิดอ่ะมันก็จะกลายเป็นปืน SMG นะครับปืนจับกลายเป็นปืนทอมสันแล้วก็ปืนกอก2หมวก2ซึ่งแบบว่าเกิดลงมาปุ๊บก็จะมีปืนมีกอกพร้อมยิงได้เลยอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับแผนที่เสบียงในก่อนที่เราจะกดเริ่มเกมที่เราเลือกอันพิเศษนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าที่ชุบทองขึ้นมานี่ผมไม่รู้ว่าแผนที่เสบียงนั้นมันจะยังอยู่หรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะยังอยู่นะเพราะว่าแผนที่เสบียงอ่ะเราเอาไปก็ได้เราไม่เอาไปก็ได้ไม่เอาไปแล้วเราชุบอย่างนี้แทนก็ได้แต่ก็จะเพิ่มอีก200ก็จะเป็น600เหรียญนะครับผมก็และจะมีอธิบายให้ด้วยนะครับผมถ้าชุบแล้วมันจะได้อะไรนะครับผมก็อย่างที่ชุบสีทองมันจะบอกให้เลยนะก็จะได้ UMP 1กระบอกแล้วก็ได้กระสุน UMP แล้วก็จะมีหมวก2แล้วก็มีเกาะ2นะครับแล้วก็ที่ชุบ1มันก็จะบอกให้เลยนะว่ามันจะได้อะไรก็จะมีได้ก๊อก18แล้วก็ได้กระสุนก๊อก18แล้วก็ได้หมวก1หัว1ก็จะบอกอธิบายไว้ให้เลยนะครับส่วนฟีเจอร์ที่15นะครับฟีเจอร์ที่15ใกล้กับสุดท้ายนะก็จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับว่าตัวละครไม่ต้องอัพเวลเรานะครับผมก็ซื้อตัวละครมาปุ๊บก็เราก็สามารถได้ตัวละครนั้นแบบเลเวลเต็มได้เลยมันไม่ใช่เลเวลเต็มแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเลเวลเต็มแบบสกิลตัวละครนะสกิลก็คือเลเวลเต็มไปเลยแม็กเลยก็คือเราซื้อปุ๊บอะเราได้สกิลนั้นเต็มพิกัดไม่ต้องมานั่งอัพให้เต็มนะครับก็เสียใจด้วยสำหรับคนที่นั่งอัพมาก่อนนะแต่ก็แบบมันก็ใช้เงินนิดเดียวก็ไม่มันน่าจะไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมท่านผู้ชมแต่ก็
แต่ก็ยังสามารถอัพได้อัพเพื่อเอากรอบรูปอะไรแบบนี้นะครับแต่สกิลก็ซื้อมาปุ๊บก็เต็มให้เลยนะครับผมฟีเจอร์ที่15พูดผิดนะครับขออภัยฟีเจอร์15นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าใหม่นะครับก็จะเพิ่มเข้ามาก็คือฟรีลุคนะครับผมก็ฟรีลุคก็ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับการตั้งค่าเพิ่มเข้ามาใหม่อะไรประมาณนั้นก็สามารถเข้าไปดูกันเองได้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นในแอดวานซ์เลยเวอร์ชันแอดวานซ์เลยว่ามันทำอะไรได้ก็มันจะประมาณนี้นะครับผม15นะครับผม15ก็คือการแรนดอมนะครับผมก็คือเป็นภารกิจสำหรับเราขึ้นเครื่องปุ๊บแล้วมันก็จะแรนดอมภารกิจก็คือสุ่มภารกิจมาให้รอทันทีนะครับก็ภารกิจผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าภารกิจทำไปแล้วมันจะได้อะไรนะครับผมก็มันจะเป็นแรนดอมภารกิจให้นะครับอย่างตัวอย่างที่เจ้าของคลิปเอามาให้นะครับภารกิจมันบอกว่าให้ซื้อของอะไรก็ได้ในตู้ซื้อของ 2,000 เหรียญนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อเสร็จแล้วมันจะได้อะไรนะครับผมท่านผู้ชมแต่ก็ได้มาเลยอ่ะได้ภารกิจมาเลยตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยนะครับผมส่วนฟีเจอร์สุดท้ายนะครับผมฟีเจอร์สุดท้ายนี่ก็คือการอัดหน้าจอนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีนะฟีเจอร์ในการอัดหน้าจอแบบว่าสำหรับคนที่แบบลืมอัดอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปการตั้งค่าแล้วสามารถที่จะตั้งค่าได้เลยว่าเราจะอยากได้คลิปแบบไหนอยากได้มุมมองแบบไหนนะครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะปรับคุณภาพหรือว่าปรับความละเอียดของภาพได้ด้วยจะมีโลมีเดียมไฮนะครับสามารถถ่ายคลิปแบบเรนดอมได้นะครับแบบว่ารีเพย์อะไรเงี้ยรีเพย์สามารถถ่ายคลิปแบบเราไม่ต้องกดถ่ายแต่มันจะถ่ายให้เองอ่ะแล้วเราสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าเราจะได้อยากได้คลิปไหนนะครับท่านผู้ชมแบบคลิปไหนที่มันยิงเยอะๆมันก็จะถ่ายไว้ให้เลยอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าการถ่ายแบบนี้มันจะเอาปุ่มมาให้ไหมมันจะเป็นเหมือนกับการว่าแบบเราไปกดบันทึกคลิปเหมือนครั้งที่แล้วไหมอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ใหม่เป็นการแบบเรคคอร์ดการคำว่าเรคคอร์ดก็คือการถ่ายภาพหน้าจอมันผมคาดว่าน่าจะมีปุ่มมาให้ด้วยแบบว่าเราถ่ายคลิปเสร็จในของโปรแกรมตัวนี้แล้วก็เราได้คลิปมาปุ๊บแล้วก็เราเข้าไปดูมันก็จะมีทุกอย่างเหมือนเราเล่นหมดเลยมีปุ่มอะไรออกมาทั้งหมดเลยผมหวังว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันเป็นคำว่าเรคคอร์ดนะครับที่สามารถเปิดโหมดนี้ได้ก็คือคนที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับก็อย่างเช่น64 GB ขึ้นไปอย่างมือถือผมก็จะเป็น256 GB ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในจุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วกับ16อย่างฟีเจอร์ใหม่ที่จะเข้ามาในฟรีไฟล์ในอนาคตนะครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างก็ผมก็ได้ออกความคิดเห็นในบางฟีเจอร์แล้วก็ทุกคนสามารถเป็นปากเสียงเป็นกระบอกเสียงในการคอมเมนต์ได้นะครับว่าฟีเจอร์ไหนดีหรือไม่ดีนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับไปเจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย